สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Mini Tool Predation Wizard นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนำวิธีการดาวน์โหลดลงมาติดตั้งไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราติดตั้งลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ที่จะสามารถใช้งานประโยชน์จากโปรแกรมนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการกู้ข้อมูลนะครับที่ถูกฟอร์แมตหรือถูกดีลิทไปจากฮาร์ดดิสก์นะครับในบางทีนะครับในฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับเราใช้ไปบางทีเราอาจจะเผลอฟอร์แมตไปนะครับหรือเผลอลบข้อมูลไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน Data Recovery ตัวนี้นะครับของโปรแกรม Mini Tool Predation Wizard นะครับในการกู้ข้อมูลนะครับก็คือ Recovery ขึ้นมานะครับในที่นี้ในตัวอย่างผมจะกู้ข้อมูลในไดรฟ์ G ก็คือไดรฟ์นี้นะครับเป็นไดรฟ์ G ที่มีชื่อว่า02ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใน Windows Explorer นะครับว่าไดรฟ์ G มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้หน้าตาใน Windows Explorer นะครับก็คือไดรฟ์ G ตัวนี้ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยนะครับเพราะว่าถูกฟอร์แมตไปแล้วนะครับอันนี้ไดรฟ์ F กับไดรฟ์ G นี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์ลูก1นะครับผมแบ่งไว้เป็น2ไดรฟ์นะครับเป็นexternal hard disk นะครับที่ผมนำมาเทสทดสอบในวันนี้นะครับไดรฟ์ G ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันของโปรแกรม Mini Tool Predation Wizard นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Data Recovery นะครับทำการกู้ข้อมูลนะครับในไดรฟ์ G คืนมานะครับมาดูนะครับว่าจะกู้ได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องมองเห็นฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับฮาร์ดดิสก์3ตัวนี้ไดรฟ์ G นะครับที่เราจะทำการกู้ก็มาคลิกเลือกที่ Data Recovery เลยนะครับเมื่อเราคลิกเลือก Data Recovery แล้วเราก็มาเลือกนะครับไดรฟ์ที่เราต้องการจะกู้ก็คือไดรฟ์นี้นะครับไดรฟ์ G ที่มีชื่อว่า02ตัวนี้นะครับคลิกเลือกไดรฟ์นะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วนะครับมันก็จะมีกรอบสีฟ้าครอบอยู่แบบนี้นะครับมีแถบสีฟ้าระบายครอบอยู่นะครับแล้วก็มาเลือกที่สแกนนะครับปุ่มทางด้านขวามือล่างหน้าจอนะครับปุ่มสีออกส้มๆนะครับคลิกคำว่าสแกนนะครับเมื่อเราคลิกคำว่าสแกนแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการสแกนหาไฟล์นะครับที่เราต้องการจะกู้นะครับตอนนี้ในช่วงนี้โปรแกรมกำลังสแกนอยู่นะครับเดี๋ยวจะรอให้โปรแกรมสแกนไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่ามันจะได้ข้อมูลอะไรคืนมาบ้างนะครับครับตัวนี้เครื่องนะครับได้สแกนหาข้อมูลนะครับที่จะทำการ recovery นะครับมาได้ 10% นะครับในที่นี้ผมจะหยุดไว้แค่ 11% แค่นี้นะครับเพื่อหยุดแค่ 11% นะครับถ้าหากว่าเราสแกนจริงๆนะครับเราจะต้องรอให้เครื่องสแกนไปจนเสร็จนะครับทั้งลูกก็คือ 100% นะครับแต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสแกนแค่ 10% เมื่อกี้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ผมทำการกดปุ่ม stop ไว้นะครับแล้วมาดูนะครับว่าไฟล์ที่เจอนะครับเราจะได้ไฟล์อะไรบ้างในการที่เราสแกน 10% นะครับตอนนี้โปรแกรมกำลังทำการโหลดโปรแกรมนะครับที่ค้นเจอนะครับโหลดไฟล์ที่ค้นเจอที่สแกนเจอเมื่อกี้นะครับที่เราสแกนไปแล้วได้ 10% นะครับก็ตอนนี้โปรแกรมก็กำลังทำการโหลดไฟล์อยู่นะครับก็คือไฟล์ที่เจอนะครับโอเคตอนนี้มันโหลดเรียบร้อยแล้วไฟล์ที่เจอจะเจออยู่ประมาณนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเมื่อเราเจอไฟล์แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราสแกนจนเสร็จ 100% แล้วเราคลิกเพื่อให้โปรแกรมทำการโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเลือกติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตรงดิส
ตรงนี้ตัวเลยนะครับตรงได้ G นะครับซึ่งเป็นดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไฟล์ที่เราต้องการนั้นอยู่ในเพอร์เซชันไหนโฟลเดอร์อะไรนะครับเราก็เลือกทั้งหมดก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาคลิกที่ปุ่มเซฟตรงนี้นะครับทางด้านล่างขวามือนะครับเซฟแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาเซฟไปไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมจะเซฟไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับผมมาคลิกที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเพื่อที่จะเซฟไฟล์ที่ทำการrecovery ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วคลิกโอเคนะครับเมื่อเราคลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำการเซฟไฟล์นะครับที่มันค้นเจอนะครับไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเมื่อมันเสร็จตรงนี้เรียบร้อยเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปดูที่ตรงเดสก์ท็อปนะครับว่าเราได้ไฟล์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้มันกำลังทำการเซฟไฟล์ให้เราอยู่นะครับตอนนี้การเซฟไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรบ้างตอนนี้ผมจะปิดโปรแกรมลงนะครับปิดโปรแกรมที่จะทำการรีคอเวอรี่เมื่อกี้ลงมาแล้วยอดโปรแกรมตัวนี้ลงก่อนที่เราทำการเซฟเมื่อกี้นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่ขึ้นมานี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10โฟลเดอร์นี้นะครับที่เราได้ที่เรากู้ขึ้นมาเมื่อกี้เราลองคลิกเข้าไปดูในแต่ละโฟลเดอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีอะไรมาดูโฟลเดอร์นี้นะครับมาดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเอาคืนมาได้ในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับที่เราต้องการตรงนี้ครับเห็นไหมครับไฟล์ที่มันกู้คืนมานะครับเป็นไฟล์นี้นะครับซึ่งไฟล์นี้เคยมีอยู่ในไดจีนะครับเคยมีอยู่ในไดจีโดนฟอร์แมตไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กู้คืนมาลองเปิดดูนี่ครับสามารถใช้ได้ปกตินะครับในนี้ใช้ได้ปกติเสร็จแล้วก็มาดูในโฟลเดอร์นี้นะครับpartition 3นะครับก็จะมีไฟล์นี้อยู่นะครับดู partition 4นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ partition 5ไม่มีอะไรนะครับ6ไม่มีอะไรนะครับไม่มีไฟล์ที่เราต้องการ7นะครับ7ก็จะมีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งแต่ละครั้งมันจะที่ก่อนที่ผมเคยฟอร์แมตไปนะครับก่อนที่จะฟอร์แมตมันมีไฟล์พวกนี้อยู่นะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีไฟล์ที่นี่ครับไฟล์ที่เคยมีอยู่ในไดจีที่มันกู้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ที่ผมทำให้ดูนี้นะครับผมสแกนไปแค่ 10% นะครับก็ได้ไฟล์มาประมาณนี้นะครับก็มีไฟล์ที่เราเคยใช้งานแล้วถูกฟอร์แมตไปนะครับเราก็สามารถกู้คืนมาได้แต่เราต้องคลิกดูนะครับว่าไฟล์ที่เราต้องการนั้นเป็นไฟล์อะไรอย่างเช่นไฟล์ Word นะครับอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดเลยมันจะไม่เป็นชื่อเดิมนะครับเป็นชื่อที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับมันจะกู้มาด้วยชื่อแบบนี้นะครับเราก็ต้องคลิกดูว่างานที่เราเคยใช้งานนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นไฟล์สมบูรณ์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม่มีชื่อที่เราเคยเซฟไว้นะครับแต่เราต้องคลิกหาว่าเนื้องานข้างในคืออะไรนะครับมันก็สามารถกู้ขึ้นมาให้เราได้นะครับอันนี้คือฟังก์ชัน data recovery นะครับในการใช้กู้ข้อมูลนะครับในฮาร์ดดิสก์ที่เราฟอร์แมตหรือลบไปแล้วนะครับฮาร์ดดิสก์ที่ผมทำการกู้เมื่อกี้ก็คือฮาร์ดดิสก์ในไดจีตัวนี้นะครับเรามาคลิกใน Windows Explorer ไม่มีอะไรนะครับเพราะฟอร์แมตไปแล้วเมื่อผมทำการใช้โปรแกรม Minitool Partition Wizard ในฟังก์ชัน Data Recovery นะครับแล้วก็ผมได้เซฟไฟล์ที่กู้ขึ้นมานะครับซึ่งผมสแกนไปได้แค่ 10% นะครับแล้วก็สต็อปไว้แล้วก็กู้ขึ้นมาก็จะได้โฟลเดอร์มา10โฟลเดอร์นะครับ10โฟลเดอร์นี้นะครับเรียงมาจนถึงตรงนี้นะครับนี่ครับ10โฟลเดอร์นี้ที่กู้ขึ้นมาเมื่อกี้และใน10โฟลเดอร์นี้ก็จะมีงานเก่าๆที่เคยมีอยู่ใน DG และเคยถูกฟอร์แมตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีฮาร์ดดิสก์นะครับที่
ถูกฟอร์แมตไปนะครับหรือมีงานที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์แล้วเผลอลบไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับData Recovery ในโปรแกรม Minitool Partition Wizard นี้กู้คืนมาได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเพียงฟังก์ชันเดียวฟังก์ชันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อาจจะต้องใช้ในการกู้ข้อมูลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ